ไปเจอทวิตเตอร์ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับของอาจารย์หลังอาจารย์หลังเนี่ยอาจารย์หลังจิตเกษมเนี่ยนะท่านบอกว่าแบบนี้น้องๆกับอาจารย์คงคิดว่าสารเป็นแค่ครูวิชาภาษาไทยวินิจฉัยแค่คำว่าปฏิรูป vs ล้มล้างบอกเลยว่าคลิปปราัยใบเปลวแผ่นพับโซเชียลเอกสารต่างๆเขาส่งให้สารดูหมดเลยครับและสารก็สืบค้นเองได้ คนเขาแคไปไว้เปียบอาจารย์อย่าแทต่อไปเลยคือสิ่งที่ท่านนี้นำมาโพสเนี่ยสารก็ได้ระบุเอาไว้ในคําวินิจฉัยด้วยนะคุณอันทิยาใช่ใช่ค่ะคือในคำวินิจฉัยเนี่ยสารท่านอธิบายหมดนะคะว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้ง3คนเป็นยังไงเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่ไม่ถูกต้องและถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นวันที่สิสิงหาคมไปแล้วแต่ก็ยังปรากฏว่า ทั้ง3คนยังคงไปชุมนุมกับกลุ่มบุคคลกลุ่มต่างๆใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชุมนุมอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนตัวคนปราศัยใช้กลยุทธ์แบบไม่มีแกนนําแต่มีรูปแบบการกระทําที่ชัดเจนต่อเนื่องโดยกลุ่มคนที่มีแนวคิดเดียวกันแล้วก็บอกว่าสญญารยังบอกว่ามีการทําเป็นขบวนการปลุกระดมใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จมีลักษณะขบวนการก่อให้เกิดความวุ่นวายความรุนแรงในสังคมเกิดความแตกแยกของคนในชาติ อันเป็นการทำลายหลักความเสมอภาคและพลาดอนภาพนำไปสู่การล้มล้างระบอบประชาธิปไตยในที่สุดและเป็นการกระทำที่มีเจตนาเพื่อทำลายหรือทำให้สถาบันพระหมหากษัตริย์ต้องสิ้นสลายไม่ว่าจะโดยการพูดการเขียนหรือการกระทำต่างๆเพื่อให้เกิดผลเป็นการบ่อนทำลายด้อยคุณค่าทำให้อ่อนแอลงย่อมแสดงให้เห็นถึงการมีเจตนาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยค่ะ ไม่ชัดอีกหรอชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วคือปากเนี่ยบอกแต่ว่าเราต้องการปฏิรูปแต่พฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนการพูดการไปพ่นสีการเผาทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงการเอาสีน้ำเงินออกจากธงชาติสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือหลักฐานที่ทำให้ศาลเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยเหล่านี้ออกมาครับแล้วไอ้ถแถลงการขององค์กรนิสินักศึกษาที่ลงชื่อกันไว้23องค์กรเนี่ยนะครับ หลายสถาบันเนี่ยอ่านดูหลายประโยคหลายข้อความเนี่ยนะมีนสารทั้งนั้นเลยนะเช่นบอกว่ากระบวนการในการวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะเป็นกระบวนการไต่สวนที่ขอปฏิเสธกระบวนการไต่สวนที่ไม่เป็นธรรมนะก็คือไม่เห็นด้วยละ,ค,ะคือถ้าจะให้ดีนะแมนๆน,นะลงชื่อ,อนกอในในขอในคอเลยเวลา เจ้าหน้าที่เขาเห็นว่ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าใครเป็นคนทำนะอย่ไปลงชื่อองค์กรอะไรเนี่ยนะกลุ่มเยาวชนเคลื่อนเคลื่อนไหวเพื่อเยาวชนภาคเหนือตอนล่างอะไรต่างๆเหล่านี้ระบุเลยสมชายสมบัติสมศรีนะเนี่ยยืดอกหน่อยแล้วพอนะบอกว่าเป็นสภานิสิตนักศึกษาเนี่ยก็จะทําให้เข้าใจได้ว่านี่คือนักศึกษาทั้งหมดหเห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ยังเชื่อว่าไม่ใช่ทั้งหมด คือจริงๆแล้วเนี่ยนะผมที่เคยเคยทำกิจกรรมแล้วก็อยู่ในองค์กรพวกเนี้ยองค์การนักศึกษาสภานักศึกษากลุ่มน่้นกลุ่มนี้นะเอาจริงๆเนี่ยเวลาตัดสินใจเรื่องแบบนี้เขาไม่ได้แบบเอ้าพวกเราชาวมหาลัยนี่นะมาประชุมกันหน่อยเราจะมีมติเรื่องนี้เป็นแบบฉันทามติของเรื่องนี้ไม่มีหรอคุยกันบางทีเนี่ยนะยี่สิบองค์กรมีอยู่สามคนอ้าวเวลาแถลงข่าวแถลงกลางผมเนี่ยก็ขู่ไงต้องขู่เยอะ ออกแถลงการแนะนํา4 5องค์กรโอ้โหเยอะอ่ะแต่เวลาไปยนหนังสือเนี่ยมี3คน5คน7คนนะแล้วไอ้ที่เหลืออะไปร่อนแปรกอนก้องปลเมศไปก่อนพี่ไม่ว่างอะไรเงี้ยคือมีแต่คนยุไงเอากระพวนไปผูกคอแมวและแมวตัวไหนจะเอาหนูหนูตัวไหนจะรับหน้าที่เราก็จะเห็นแบบนี้เยอะแยะไม่เฉพาะเรื่องนี้นะเวลาติดตามข่าวหลายเรื่องว่าแถลงการ เครือขายนู่นนี่นั่น45องค์กร47,00 0กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวตนจริงๆบางคนอยู่10 10องค์กรแบบนี้ก็มีเหมือนที่อ้างว่านี่เป็นฉันทามติของประชาชนเหมือนที่ไม้พานุพงค์โพสต์เมื่อวานเนี่ยมันมันไม่ใช่อ่ะค่ะนะคือตรงนี้เสพติดคําว่าประชาชนนะเอออะไรก็ในนามของประชาชนประชาชนรุ้สึกอย่างนั้นประชาชนรู้สึกอย่างนี้คือคิดเอาเองก็เยอะนะพระประชาชนเนี่ย ไม่ต้องประชาชนอื่นไกลนะผมคิดว่าพ่อแม่ของอพวกนักศึกษาพวกนี้หรือแกนนำพวกหลายๆคนเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ได้เป็นประชาชนที่คิดเห็นเหมือนนักศึกษาที่ออกถแถลงการนี้ก็ได้นะ<ช>ว่าเช่นออส่งให้ไปเรียนเนี่ยนะไม่เรียนจบทียนะ <c oughs> อะไรแบบนี้ออกถแถลงการอยู่ได้เนี่ย <c oughs>